สวัสดีเพื่อนๆ YouTube ทุกคนนะครับก็รู้สึกว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทำตัว Redmi ไปฟีดแบ็กกลับมาดีทั้ง2คลิปเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปการเล่นเกมแล้วก็คลิปรีวิวเครื่องนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำคลิปนานๆครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาทำคลิปบ่อยขึ้นวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวแท็บเล็ตบ้างดีกว่าเบื่อมือถือแล้วนะวันนี้แท็บเล็ตที่เราจะมารีวิวก็จะเป็นแท็บเล็ตของเสื้อที่ผมเขียนเลยคือแท็บเล็ตของ Huawei ครับ Huawei ที่เรารีวิวก็คือ Huawei MediaPad M6 ครับตัวนี้มันเป็นตัวที่คุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้แบบครบครันจริงๆอ่ะเพราะว่าผมตอนที่ผมใช้เนี่ยประมาณเดือนนึงเต็มๆเลยนะผมใช้ M6 แทนแท็บเล็ตหลักของผมที่เป็น iOS แล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้แทนแล็ปท็อปที่ผมใช้ประจำก็คือ MacBook Air กับ MacBook Proซึ่งพอมันเอามาใช้เนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายทางมากๆเลยนะครับโอเคมันจะตอบโจทย์ยังไงก็เดี๋ยวตามไปชมคลิปรีวิว Huawei MediaPad M6 กันครับโอเคครับเรามาเริ่มที่สเปคของตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยพอเราหยิบเจ้า M6 ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้มันมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่มากใหญ่ขนาด 10.8 นิ้วครับแล้วก็มีความละเอียดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 2K นะครับส่วนสิ่งต่อมาเนี่ยก็คือตรงกลางของตัวจอแนวนอนเนี่ยนะมันจะมีกล้องครับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งเอาไว้เหมาะกับการคุยแบบวิดีโอคอลมากกว่าการใช้แบบเป็นกล้องถ่ายรูปหลักนะครับส่วนใหญ่แท็บเล็ตเท่าที่ผมใช้ก็ไม่เคยใช้กล้องนะจนเว้นตอนคุยประชุมกับคุยงานคงไม่มีใครใช้เป็นกล้องลุยชีวิตประจำวันตลอดเลยนะแล้วก็ด้านข้างของหน้าจอนะครับฝั่งขวามือตรงนี้มันก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือซึ่งสแกนลายนิ้วมือเนี่ยสแกนไวมากอารมณ์เหมือนเราใช้กับหัวเว่ย P20 อะครับสมัยนั้นอะถือว่าดีเลยนะเรามาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องก่อนดีกว่าด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีลำโพง2ฝั่งเลยลำโพงด้านล่าง2ฝั่งแล้วก็มีสมาร์ทคอนเนคเตอร์อยู่ตรงกลางแบบเป็นแม่เหล็กแมกเนติก3จุดพอหันมาอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะมีพอร์ต Audio Jack 3.5 ให้เราแล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยก็จะเป็น USB-C และตรงนี้ก็จะมีถาดซิมซึ่งถาดซิมอันนี้นะครับก็สามารถใส่ได้ทั้ง Micro SD แล้วก็ใส่ซิมการ์ดได้สามารถใช้เป็น LTE แบบพกพาแบบไม่จำเป็นต้องใช้หา Wi-Fi ก็สามารถใช้เน็ตได้อันนี้ผมชอบมากและราคามันก็เข้าถึงง่ายด้วยโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบซื้อแยกรุ่นว่าแบบเราจะซื้อ Wi-Fi หรือว่าซื้อเซลลูล่าดีช้อยส์เดียวคุณเลือกไปใช้ได้ตามที่คุณต้องการและในราคาที่แบบจับถึงง่ายมากพอต่อมาเนี่ยก็จะมีเป็น Volume Rocker นะครับแล้วก็ Power Button อยู่ข้างล่างตรงนี้พอหมุนอีกด้านนึงปุ๊บก็จะมีลำโพงอีกแล้วลำโพง2อันแล้วก็ตรงเนี้ยไมค์4จุดอ่ะคือไมค์แบบเขาทำมาแบบเพื่อเวลาเราประชุมงานจริงๆหรือว่าแบบใช้อัดเสียงจริงๆคือไม่เยอะมากไม่4ตัวแล้วก็ลำโพงมันก็เป็นลำโพง4ตัวซึ่งลำโพงที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นของอะไรรู้ไหมข้างล่างมันจะมีเขียนอยู่ครับลำโพงของ Harman Kardon แล้วเสียงที่เราได้เนี่ยมันเป็นเสียงที่ดังกระหึ่มจากใจเรามากเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูหนังปกติเราต้องพกบลูทูธสปีกเกอร์ไปใช่ป่ะตอนนี้เราไม่ต้องพกแล้วเราถือแค่แท็บเล็ตอันเดียวแล้วเปิดเพลงดังๆฟังฟินได้จริงๆครับอยู่ในห้องไม่ต้องหาบลูทูธสปีกเกอร์แล้วมีอันนี้เดียวสบายครับเดี๋ยวสั่งเลยThank you.
ราคงเห็นแล้วนะว่าลำโพงมันดังมากขนาดไหนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีกล้องครับซึ่งกล้องนี้โอ้โหมันนูนมากเลยนะครับก็เป็นสไตล์ของมือถือสมัยนี้แท็บเล็ตสมัยนี้แหละที่แบบมันจะนูนขึ้นมานะคงไม่แปลกซึ่งกล้องนี้มันมีความละเอียดที่13ล้านสามารถใช้ถ่ายแบบแทนมือถือได้เลยด้วยซอฟต์แวร์ของ Huawei เองเนี่ยก็ยิ่งเชื่อถือได้เลยว่าภาพที่ได้ยังไงมันก็สามารถเอามาใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีแฟลช LED 1ดวงให้เรานะครับแล้วก็จบกันไปแล้วเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องส่วนต่อมาเนี่ยเราก็คงไม่พูดไม่ได้ก็คือการใช้งานครับการใช้งานของเจ้า Huawei MediaPad M6 ก็ยังคงมาพร้อมกับ EMUI ของเขาอยู่ดีซึ่ง EMUI ของเจ้าตัวเนี้ยมันก็ยังมี Desktop Mode ที่สามารถใช้งานผ่านเครื่องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องยิงไปต่อที่ทีวีเหมือนกับใน Huawei ที่เป็นสมาร์ทโฟนนะซึ่งเจ้าอันนี้มันใช้งานยังไงใช่มั้ย Desktop Mode พอเรามีเคสล้อเล่นคีย์บอร์ดเคสครับข้างในมันเป็นคีย์บอร์ดอย่างนี้แล้วมันเป็นแบบฟูลคีย์บอร์ดด้วยคือแบบมีปุ่มให้เราใช้งานครบอะ QWERTY ที่เราใช้กันในแบบคีย์บอร์ดคอมแบบผมเทียบให้ดูเนี่ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนจอแบบไซส์มันแทบไม่ต่างกันเลยอะแล้วแบบมันก็พกพาสะดวกแล้วน้ำหนักมันก็ไม่ได้หนักมากด้วยพอเราใช้เจ้าคีย์บอร์ดเคสอันเนี้ยเสียบกับตัวแท็บเล็ตอ่ะมันก็จะเป็นกึ่งแท็บเล็ตกึ่ง PC ให้เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรขนาดค่ายนูนเขายังไม่รู้เลยว่าตกลงมันคือแท็บเล็ตหรือคือแล็ปท็อปค่ายนี้ก็เป็นเหมือนกันซึ่งสามารถใช้งานเป็น PC หมดได้ส่วนการคอนเน็กต์เนี่ยมันเป็นแบบแผ่นบางๆอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นแม่เหล็กครับแปะเข้าไปได้เลยซึ่งพอแปะเนี่ยมันแบบมันแน่นมากแน่นจริงอะดูดิผมดื้ออะดูผมดื้อดิดูผมถือแน่นจริงแล้วเวลาปิดเนี่ยครับแล้วก็แตะเข้าไปเลยปิดจอมก็จะดับให้มันเป็นเหมือนแบบแม่เหล็กอะครับซึ่งเนี้ยเครื่องมันก็แบบไม่ได้หนาแล้วตัวฟิลลิ่งของเคสเนี่ยมันเป็นผ้ามันจับแล้วมันสบายมือมันไม่ใช่พลาสติกอะครับแล้วมันแบบไม่ใช่ยางพอมันจับเนี้ยมันนุ่มๆนิ่มๆมือครับสบายพอเราจะเปิดใช้ใช่ไหมเราก็เปิดเครื่องมาจะต่อคอนเนคกับคีย์บอร์ดไม่ได้ต่อผ่านบลูทูธนะครับต่อผ่านไอ้สมาร์ทคอนเนคเตอร์ด้านล่างที่มันเป็นจุดแม่เหล็กอ่ะก็แปะเข้ามาอย่างเงี้ยเสร็จเลยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันปรับระดับไม่ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดปรับเนี่ยผมเคยลองปรับครั้งนึงมันก็จะยากหน่อยก็คือเราต้องแบบเนี่ยเราต้องแกะนี่ออกมาครับแล้วก็ค่อยๆแตะเลื่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าแมกเนติกมันอยู่ด้านบนไงไม่งั้นมันก็จะเอาไม่อยู่ซึ่งมันก็ยากระดับหนึ่งต้องใช้ความชินของมันถึงจะใช้งานในจุดๆนี้ในการปรับระดับได้แต่ระดับที่เราใช้แบบปัจจุบันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็สามารถใช้งานได้ปกติทั่วไปของมันเลยนะก็เวลาเราวางอยู่ที่โต๊ะคอมอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราพิมพ์ก็สามารถใช้ได้ด้วยแบบองศามันพอดีกับเวลาที่เราตาก้มมองดูพอดีอะครับซึ่งมันก็ถือว่าสะดวกมากๆส่วนการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถใช้มัลติสกรีนได้แบ่งครึ่งหน้าจอได้หรือว่าการใช้งานต่างๆมันก็เหมือนกับเราใช้คอมเลยครับคือว่ามันจะมีแถบทักสปาร์ด้านล่างเหมือนแบบ Windows แล้วก็มีปุ่มเหมือนกดเป็น Start อะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างซึ่งการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถเปิดแบบเป็นแอปแยกเป็นหน้าต่างได้ซึ่งข้อดีของมันสามารถเชื่อมต่อกับเมาส์ในการใช้งานได้ครับพอเราเชื่อมต่อกับเมาส์ใช่มั้ยครับอันนี้แหละคือจุดพีคเพราะว่าการทำงานพอเราเชื่อมกับเมาส์เนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้คอมเครื่องเล็กเครื่องหนึ่งเลยเวลาเราพกพาไปทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยอย่างเช่นที่ผมบอกไปว่าผมเอามาใช้แทนแล็ปท็อปกับแท็บเล็ตเครื่องหลักผมแปลว่ามันต้องทำงานได้ซึ่งผมเนี่ยก็ใช้ Excel Word G Suite ง่ายๆคือ G Suite นั่นแหละเป็นแอปหลักในการทำงานรวมถึง Gmail ซึ่งเจ้าเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์จุดนี้ได้หรือว่าช็อตคัทต่างๆของคีย์บอร์ดอันนี้ปุ่มก็ใช้งานเหมือนกับของทาง Windows เลยไม่ว่าจะเป็น Ctrl C Ctrl V หรือว่า Ctrl C Ctrl X Ctrl ต่างๆคำสั่งการใช้งานเหมือนกับเราใช้ Windows ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่เลยซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยใช้ Mac มาก่อนเช่นผมใช้ Mac ใช่ไหมก็เปลี่ยนจาก Command เป็น Ctrl คราวนี้ก็คือเข้าใจง่ายใช้งานได้เหมือนกันส่วนการเล่นเกมของเจ้า MediaPad M6 อันเนี้ยเล่นได้สบายครับมันมาพร้อมกับ
SoC Kirin 980แล้วก็ RAM 4GB ครับ Kirin 980ตัวเดียวกับที่ใช้อยู่ใน Huawei Mate 20 Series แล้วก็ P30 Series หายห่วงได้เลยรวมถึงใช้อยู่ใน Nova 5T อ่ะตัวนั้นตัวเล่นเกมโดยเฉพาะใช่ไหมแปลว่าเล่นเกมได้หายห่วงแน่นอนครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่มีให้มา 7,500 มิลลิแอมป์มันก็บอกได้แล้วว่ามันเยอะมากๆอย่างเช่นผมเอาไปใช้งานทำงานเนี่ยการใช้งาน1ครั้งก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันต่อการชาร์จ1ครั้งเลยนะครับโอเคสำหรับการทำงานแบบเอาไปใช้ทำออฟฟิศหรือว่าใครที่อยากดูหนังดูอะไรผ่านเจ้าหน้าจอเนี้ยก็สามารถดู 2K ได้รวมถึงใครที่เอาไปดู Netflix เนี่ยก็อันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่า Netflix กับทาง Huawei เองเขาไม่สามารถดู HDR ได้หรือว่าดู HD ได้นะครับก็คือดูได้แต่เป็นแบบ SD ซึ่งการลงไฟล์ของ Netflix กันเนี่ยก็จะไม่มีอยู่ใน App Store ก็ต้องไปหาวิธีการลงเอาเองสำหรับใครที่อยากดูนะครับไม่สามารถดูผ่านเบราว์เซอร์ได้อันนี้ผมทดลองไปแล้วถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าเบราว์เซอร์เราเนี่ยเปิด Desktop โหมดได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่สามารถดูแบบเบราว์เซอร์ได้ต้องหาเป็นแอปมาดูถ้าเกิดดูผ่านเบราว์เซอร์ได้เนี่ยมันจะตอบโจทย์มากขึ้นเลยเพราะว่าสมัยนี้เราใช้เว็บแอปก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องใช้แบบแอปพลิเคชันจากทาง Store มันก็สามารถทำงานได้เหมือนกันแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยก็อาจจะพอๆกันด้วยซ้ำไปส่วนเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเนี่ยนะครับผมก็ได้ลองเอาเจ้า Huawei MediaPad M6 ไปตัดต่อวิดีโอซึ่งตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมก็ใช้ Huawei Mate 30 Pro ถ่ายแล้วไปตัดแล้วก็ใช้Huawei Share เพราะมันจะมีความรวดเร็วมากอารมณ์เหมือนเวลาเราใช้ AirDrop นั่นแหละครับมันก็เลยสะดวกดีซึ่งจากการที่ผมเอาไปตัดต่อเนี่ยผมใช้แอปเป็นแอป Client Master เนี่ยมันก็สามารถตัดต่อได้ดีเลยและยิ่งพอเราใช้เมาส์ไปด้วยเนี่ยทำให้เวลาเราคลิกลากวางเลเยอร์ต่างๆมันง่ายครับแล้วมันสะดวกหรือถ้าเกิดใครไม่อยากใช้เมาส์ใช้นิ้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์แล้วแต่ความถนัดของคนนะไม่ใช่ว่าAndroid ไม่สามารถทำได้ Android ยังคงสามารถทำได้รวมถึงแอป AutoCAD Android ก็ยังมีก็สามารถเอาไปใช้งานได้ก็สรุปว่า Android Tablet ใน Huawei MediaPad M6 ก็สามารถใช้งานครอบคลุมเกือบได้ทุกอย่างนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะยากจนเกินไปถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวเข้ากับมันนะพอตอนแรกผมใช้ผมก็บ่นเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมมันใช้ยากจังวะเพราะว่าเราไม่เคยใช้ Android Tablet มาก่อนใช้แบบเป็นเครื่องหลักผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันยากเว้ยปกติเราก็ใช้แต่แท็บเล็ตยี่ห้ออื่นๆนะที่มันแบบโด่งดังอ่ะพอเรามาใช้เนี่ยผมก็ปรับตัวอยู่ที่ประมาณปกติเราต้องเรียนรู้เครื่องใช่ป่ะเรียนรู้เครื่องก็อยู่ประมาณ2วันเรียนรู้แอปอีกต้องไปหาแอปใช้งานเพิ่มเติมก็อยู่ที่ประมาณอาทิตย์นึงซึ่งอาทิตย์นึงเนี่ยแอปที่ผมใช้แล้วรู้สึกแฮปปี้ก็คือมันก็มีแอปของทาง Autodesk ที่รองรับ Microsoft ที่รองรับนะครับรวมถึงแอปทำงานน่ะที่มันมีและจำเป็นก็รองรับหมดไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอแต่งภาพ Lightroom ของ Adobe ก็มีหรือว่าทำเอกสารก็มี G Suite ของ Microsoft จริงไหมหรือว่าจะเป็นของ WPS ที่มากับเครื่องเลยก็ได้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีสำหรับใครที่จะใช้ทำงานออฟฟิศก็ใช้ได้พกพาง่ายเครื่องเล็กเบาสบายไม่แพงด้วยหรือถ้าเกิดใครที่อยากเป็นสายเอาซื้อไปเพื่อแต่งรูปเนี่ยก็สามารถทำได้ครับหน้าจอมัน 2K แล้วก็สีสันของจอเป็นสีที่สวยมากเอาไว้แต่งรูปสบายเลยครับรวมถึงใครที่จะเอาไปตัดต่อวิดีโอถ้าเกิดคุณมีความชินกับการใช้ Client Master หรือว่าแอปตัดต่อวิดีโอของทาง Android เนี่ยคุณก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้อย่างเซียนเลยยังไงผมก็ขอจบคลิปการรีวิว Huawei MediaPad M6 แต่เพียงเท่านี้แล้วกันขอให้มีความสุข YouTube ครับบ๊ายบายครับ